คิงคัพ MMA ทัวร์นาเมนต์คู่แรกนะครับจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมจะนำทุกท่านมาชมการต่อสู้วันชินคัพซุปเปอร์ไฟท์ในคู่แรกนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันในรุ่นมิดเดิลเวทครับเป็นการพบกันระหว่างธนวิทย์ลิขิตพบกับทัพชัยธริยะและตอนนี้นักสู้จากมุมน้ำเงินพร้อมอยู่แล้วครับนักสู้จากมุมน้ำเงินธนวิทย์ลิขิตสู้จากมุมน้ำเงินครับธนวิทย์ลิขิตอายุ25ปีน้ำหนัก 78.2 กิโลกรัมสไตล์การต่อสู้ MMA จากสังกัด Bangkok Fight Lab ครับและคู่ต่อสู้ของเขานักสู้จากมุมแดงทัชชัยธริยะนักสู้จากมุมแดงครับทัชชัยธริยะอายุ23ปีน้ำหนัก 82.1 กิโลกรัมสไตล์การต่อสู้มวยไทยและบราซิลเลียนจูจิสุจากสังกัดไทเกอร์มวยไทยและไดนามิกคลับภูเก็ตครับมวยไทยกับ MMA ต้องมาเจอกันนะครับการต่อสู้นี้ใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับไฟท์ในรุ่นมิดเดิลเวทกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับส่งต่อไปยังนติงและคุณปาล์มเลยครับเอาละครับขอบคุณมากครับน้องปาล์มขอบคุณครับทัชชัยทัชชัยธริยะนะครับนี่ฮะฝ่ายแดงคนนี้ครับส่วนน้ำเงินซ้ายมือท่านผู้ชมครับนั่นก็คือธนวิทย์ลิขิตธนวิทย์นี่พึ่งขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกของปาล์มครับก็ยังไม่เคยขึ้นเวทีนะครับสถิติชนะเสมอแพ้ศูนย์หมดเลยส่วนทันชัยธริยะเคยขึ้นมาแล้วแต่ว่าแพ้หนึ่งครั้งนะครับเริ่มแล้วครับเอาละครับเตะเลยครับเตะทักทายครับธนวิทย์ทัชชัยโอ้ธนวิทย์กระโดดถีบทัชชัยกระโดดต่อยเลยครับต่อยเลยเตะสูงไม่ได้ครับทางด้านของทันชัยหรือทัชชัยเนี่ยนะครับฝ่ายแดงนะฮะกำลังจะเห็นว่าใส่ถุงเท้าแดงนะฮะหลังอยู่นี่ครับใช่ครับง้างมาจะตีเข่าตีเข่าครับเป็นมวยไทยครับนี่ฮะนักมวยไทยจากภูเก็ตครับมาไทยี่ไทยี่เจอกับ MMA ครับนอนสู้นี่ครับขณะที่ธนวิทย์นี่เป็นประเภทนอนสู้ครับทันชัยพยายามทันชัยพยายามเหลือเกินครับจะขึ้นมาลากลงได้หรือเปล่าธนวิทย์ธนวิทย์ลากลงครับทันชัยแต่ว่ายังฝืนอยู่ครับทันชัย2ยกเองนะครับทันชัยหายไปทางปากแล้วโอ้โหดูครับทันชัยพยายามง้างเอาแล้วครับธนวิทย์ได้อยู่บนนะฮะธนวิทย์อยู่บนทำไซด์คอนโทรลครับไซด์คอนโทรลทันชัยพยายามล็อกศีรษะของธนวิทย์หลุดแล้วครับไซด์คอนโทรลนะฮะไซด์คอนโทรลของธนวิทย์จะทำได้หรือเปล่าครับทันชัยอยู่ล่างนะครับเสียเปรียบอยู่แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับธนวิทย์ขึ้นเมาส์ครับเมาส์ได้แล้วครับกล้องอย่างนี้ล็อกขาได้ครับโอกาสของธนวิทย์มาแล้วครับเวลานั้นเหลือนาทีครึ่งครับทันชัยพยายามบิดตัวจะยอมไหมครับไม่ยอมครับทันชัยบิดกลับมาได้ก็เป็นฟูการ์ดนะฮะได้การ์ดแล้วก็ทันชัยขึ้นมาก็ธนวิทย์ครับธนวิทย์ก็พยายามล็อกแขนของทันชัยไว้ขายันไว้ครับถีบมาโดดต่อยเข่าครับทันชัยเข่าได้แล้วก็ล็อกคอเลยครับล็อกคอของธนวิทย์ทันชัยล็อกแล้วกดบิดกลับมาธนวิทย์
บิดกลับมาไม่ได้ครับธนชัยยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมกดยังล็อกกันอยู่ครับฮะไม่ได้เอาละบิดกลับมาได้ธนวิทย์ธนวิทย์เนี่ยเขาเก่งท่านอนครับปาล์มขณะที่ธนชัยยืนสู้แต่ถ้านอนสู้อย่างนี้ธนชัยก็ลำบากใจครับธนวิทย์จะได้เปรียบว่าถ้านอนสู้นี่นอนสู้ธนวิทย์เขาเป็น MMA ครับมิกเมอร์เชลอาร์ตทุบลำตัวแล้วเขาได้ฮาฟการ์ดครับเนี่ยฮะฮาฟการ์ดนะฮะธนชัยก็ยังป้องกันตัวได้ด้วยการล็อกไว้แต่ธนวิทย์ครับได้ทุบธนชัยพยายามเด้งเด้งเด้งแล้วรัดเอวไว้ครับไม่ให้ธนวิทย์เคลื่อนตัวช่วงล่างได้นะครับครับไม่ให้แล้วก็ล็อกล้อมตัวไม่ให้ขึ้นมาครับไม่งั้นขึ้นมามีพื้นที่ในการเล่นงานเอาละครับเวลาเหลืออีก15วินาทีครับสัญญาณมาแล้วครับสัญญาณเตือนนะครับ10วินาทีสุดท้ายแต่ว่ายังครับยังล็อกกันอยู่ฮะยังครับน่าจะไม่ทันครับทุกทุกธนวิทย์ไม่ทันครับหมดเวลาซะก่อนนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ระหว่างยืนสู้นะครับคือธนชัยภริยะนี่ฮะธนวิทย์ที่นอนสู้นะครับใช่ครับดูภาพช้าอีกทีครับมีจังหวะได้เตะเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องคุมเรียกว่าแรงของลมหายใจที่ดีเหมือนนะครับใช่มีหมดกันนะช่วงท้ายครับก็หายใจทางเหงือกนะฮะใช่ครับเตะอาจจะผิวหนังเลยดีกว่าครับนี่ฮะเตะมาแล้วได้เมาส์ครับโอกาสปิดบัญชีนะมีนะครับใช่ครับธนวิทย์แต่ว่าปิดไม่ลงครับมาแต่ก็ถือว่าสูสีนะครับในยกแรกหายใจเหนื่อยครับดูระบบหายใจนี่จะเห็นได้ว่าทางด้านของทัชชัยหรือทันชัยนี่ก็เหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่าใช่ขณะที่ธนวิทย์ที่นอนสู้เก่งนี่ต้องหายปอตัวเองนะฮะยังถือว่าไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ยังไม่ได้มีจังหวะตัดเก็บแบบเต็มๆครับอีก1ยกครับอีก1ยกถือว่าสูสีมากนะครับในยกแรกธนชัยธริยะแดงนะครับธนวิทย์ลิขิตน้ำเงินส่วนสูงนี่ต่างกันประมาณ8เซนนะครับธนวิทย์นี่สูงกว่านะครับตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าธนชัยครับน้ำหนักก็มากกว่านะฮะครับเอาละครับเข้ามาโอ้โหโดนจุดศูนย์ถ่วงของชีวิตนะฮะไม่ได้เลยครับเข้าไปเต็มเป้ากางเกงครับโอ้โหเดี๋ยวให้พักครับ5นาทีนะฮะเขียวเลยครับคือถ้าหมายถึงว่าหายจุกเร็วพร้อมสู้ก่อน5นาทีก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามองแหงหน้ามองฟ้าเหลืองโอ้โหแข้งขวาครับแข้งขวาของธนวิทย์ครับเป็นแข้งขวาทำร้ายครอบครัวเลยนะฮะโอ้โหทัชชัยบอกบ้านแตกสแลกขาดนะฮะงานนี้โอ้โหหน้าเขียวเหมือนกันครับเดี๋ยวดูไหวไหมไหวครับแม่ให้พ้นจุกไปก่อนธนวิทย์นะฮะจอมทำลายล้างโอ้โหทันชัยหน้าเขียวเข้ามาต่อยทันชัยแทงเข่าแทงโอ้ยแล้วโอ้ยอาจจะเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแหมซ้ำที่เดิมโอ้มันมีที่เดียวครับมีที่เดิมฮะซ้ำที่เดียวที่เดิมนะฮะโอ้ยโอ้ทัชชัยบอกมาคนเดียวครับแต่ว่าโดนน้องชายไป2ทีแล้วครับโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้โดนเตะแค่โดนปลายเท้าแต่อันนี้เข่านี่ทั้งยวงนะฮะโอ้ยทัชชัยบอกมือที่ว่าแข็งๆเกาะกรงเนี่ยอ่อนเหมือนกันนะครับไปเหมือนกันนะครับโอ้โอ้ยเราท่านเวลาใช้นิ้วดีดก็แย่แล้วใช่ครับทัชชัยบอกมาคนเดียวแต่ว่าน้องชายโดนไปด้วยนะครับผู้สามไม่เอาน้องมาสู้ก็ไม่ได้ครับน้องมันห้อยติดตัวมาใช่ครับโอ้งานนี้เก็บก็ไม่ได้นะครับไม่รู้จะเก็บยังไงนี่ใส่กระจับแล้วนะใช่ครับโอ้ถ้าไม่จับกระจับก็ขาดบนเวทีแล้วครับโอ้เดี๋ยวครับกำลังรวบรวมสติสัมปชัญญะเพราะมันจุกแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะนั่นจริงนะธนชัยธริยะนะฮะโอ้23ปีเจ็บแทนเลยนะครับคนบรรยายนี่อายุเพียงแค่23ปีจะ 0,000 ถ้าตอนนี้ก็แหมอายุยังน้อยนะโอ้นะติง60กว่ายังธรรมดาโอ้ยนี่จอมทำลายล้างครอบครัวเลยจริงๆครับโอ้โหธนวิทย์ตอนชัยโดนนี่ผู้บรรยายนั่งหนีบขาเลยครับโอ้ยเสียวเตะปั๊บนอกเตะไม่ได้ครับธนชัยแทงเข่ากระโดดต่อยอ้าวมีโอกาสจะชาร์จแทงเข่างับปั้นเตะเตะแล้วตีโดนฟันหลอกสวนกลับครับธนชัยแรงมันต่อยหน้าไม่กลัวต้องยังหมดได้เลยครับธนวิทย์แล้วธนวิทย์ธนชัยครับเข้ามาตีเข่า
ตีต่อยหน้าสักทีต่อยครับไอ้โอ้โหสักทีโดนเตะตาครั้งแรกกันทันชัยกระโดดต่อยอันนี้กลัวลงไปแล้วทันชัยเข้ามาประกบกบมาทำตัวเองไม่เป็นไรแต่ทำน้องชายนี่ขึ้นเลยครับมาโมโหด้วยครับโอ้โหทันชัยของเข้าเลยครับทันชัยหรือทัดชัยนะฮะก็ได้มาประกบแบบนี้ก็ธนวิทย์ก็ได้พักนะฮะใช่ครับคือยังอยู่ในลักษณะเข้าฮาฟการ์ดครับเป็นฮาฟการ์ดเบื้องต้นนะแต่ยังทำอะไรไม่ได้เอาละครับสาวหมัดต่อยครับนี่ฮะติดกรงเลยครับตอนนี้ติดอยู่ครับยกสุดท้ายแล้วเวลาเหลืออีกนาทีครึ่งครับอ้าวต่อยอ้าวฮาฟการ์ดอยู่ทันชัยธนวิทย์บอกอุ้ยกอดรัดเอวไว้ได้ลูกกรงช่วยนะฮะเนี่ยครับธนวิทย์ก็มีเลือดกันเดาไหลนะฮะใช่ครับเลือดจอกที่เลือดกันเดาไหลครับเลือดกันเดาไหลนี่โดนหมัดนะฮะไม่ได้เห็นลิงเกอร์นะฮะนี่ฮะเมื่อจะไต่กรงไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นอนพับภาพอยู่ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันดุเดือดนะครับก็มีโอกาสนะฮะนาทีสุดท้ายนะครับเอาละครับนาทีสุดท้ายกรรมการว่าไงครับเห็นท่าไม่ดีขึ้นมาสู้กันใหม่ไม่รู้โดนจังหวะไหนเลือดออกจมูกเลยครับทัชชัยทริยะนะฮะที่แพทย์สนามมาดูครับมันเป็นสมัครเล่นนะฮะการต่อสู้สมัครเล่นโอ้โหคือทางด้านของทัชชัยทริยะนี่แกแค้นมากครับทำร้ายน้องชาย2ครั้งครับตัวเองไม่เป็นไรครับให้ทำตัวเองไม่ว่านะฮะทำน้องนี่โกรธนะฮะทำญาติไม่ได้โอ้โหเลือดเยอะเลยครับธนวิทย์ธนวิทย์ก็สู้ได้ครับหมอบอกไม่เป็นไรครับเจ็บตัวได้ต่อครับครับแต่เหมือนจะมีเหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยสิครับเอาละครับทันชัยเข้ามาธนวิทย์เตะทันชัยเข้ามาต่อยเตะโอ้โหเข้ามาบังคับตีเข่าธนวิทย์กระชากคอตีธนวิทย์ตีขัดทันชัยธนวิทย์แหมแข็งแรงกว่าครับได้ฟูการ์ดครับได้การ์ดแล้วแต่ว่าทัชชัยก็รัดไว้ครับรัดไว้ไม่ให้ธนวิทย์ได้ทำอะไรถนัดแน่นเลยครับเอาละครับได้แล้วครับทัชชัยทัชชัยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสมีเลครับมีเอียงหน้ามองครับสิบวินาทีสุดท้ายสิบวินาทีสุดท้ายมามีเอียงหน้าเช็คซาวไม่มีการกระแทกกระแทกต่อยแต่ไม่น่าจะทันครับหมดเวลาครับโอ้วัดคะแนนกันเลยครับระหว่างทัชชัยทาริยะนะฮะหรือทันชัยเนี่ยฮะกับธนวิทย์สูสีนะครับธนวิทย์ลิขิตสามยกนะฮะขอโทษทีสามยกไม่ใช่สองยกครับสามนาทียังมีโอกาสนี่กระโดดทีมนะฮะซูเปอร์ไฟท์นี่จะเป็นสามยกสามนาทีดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะขวาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าไปโดนตรงไหนครับที่มีจังหวะแตกเลยนะครับธนวิทย์ก็โดนหมัดนี่แหละครับนี่ครับหมัดหรือเข่าครับโอ้ได้เลือดเลยครับอันนี้เป็นการสู้กันแบบซุปเปอร์ไฟท์นะครับก็83กิโลกรัมยกละ3นาทีครับเป็นมั่นใจนะครับมิดเดิลเวทมั่นใจเลยครับมั่นใจครับสำหรับทางด้านของทัชชัยนะขออนุญาตเรียกทัชชัยก็แล้วกันทัชชัยเพราะว่าชื่อที่ส่งมา2แบบเลยนะทัชชัยกับทัชชัยยกสุดท้ายแล้วครับธนวิทย์ฝ่ายน้ำเงินนะครับขณะที่ทัชชัยนี่ฝ่ายแดงทัชชัยจะเตี้ยกว่าแต่ว่าโอ้ได้ล่ำครับเอาละครับยกสุดท้ายครับอัมพัมพาเล็งต่อยเลยครับเข้าไปรวบครับธนวิทย์เข้าไปรวบทัชชัยก็ฝืนไว้ต้องเก็บแรงเหมือนธนวิทย์นี่แกขาอ่อนนะฮะเข้าไปรวบมาแบบสโลโมชั่นเดี๋ยวไปหมดช่วงท้ายโดนบี้เอาแล้วครับตอนนี้ได้ฮาฟการ์ดนะฮะของทางด้านของทัชชัยได้ฮาฟการ์ดแล้วก็กำลังจัดระเบียบร่างกายครับการจัดระเบียบร่างกายนี่ไม่ใช่จัดระเบียบสังคมนะน้องปลาร่างกายทั้งตัวนะฮะอันนี้เอาแล้วได้ฟูลเมาส์ครับเมาส์แล้วครับได้เมาส์แล้วก็ต่อยกรรมการยุติครับนี่ฮะคือสมัครเล่นเนี่ยฮะก็ต้องอย่างนี้นะครับโอ้โหทัชชัยครับทัชชัยทริยะก็เป็นฝ่ายชนะธนวิทย์ลิขิตนะฮะต้านไม่ไหวครับกรรมการยุติการต่อสู้นะครับ
ยกสุดท้ายเลยครับใช่ครับเริ่มมาไม่นานนะครับก็หมดแรงอ่ะดูรัตนวิทย์แกหมดแรงครับคือตอนเข้าไปร่วมเนี่ยนะฮะจังหวะเข้าไปร่วมก็หมดแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทัชชัยก็มีโอกาสก็ใส่เมาส์เลยครับนี่ฮะไม่ใช่เมาส์ทูเมาส์นะฮะเรียบร้อยเมาส์พร้อมอย่างนี้นะฮะเมาส์แล้วก็ลุยครับคือเหมือนตั้งรับรอดูแรงของธนวิทย์แล้วก็เนี่ยครับเก็บทั้งต้นทั้งดอกและบอกว่าเผื่อน้องชายด้วยและผู้ชนะในยกที่3ในเวลา42วินาทีจากมุมแดง The Red Corner ทัชชัยทาริยะผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MMA ระดับสมัครเล่นวันชินคัพซุปเปอร์ไฟท์รุ่นมิดเดิลเวททัชชัยทาริยะMMA Tournament